ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชา เป็นครั้งที่6ในวันนี้นั้นอาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องอะไรคืออะไรต่อไปตามเดิมและหัวข้อเฉพาะในวันนี้คือชีวิตคืออะไร ท่านทั้งหลายบางคน คงจะคิดว่าอาตมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผู้ฟังทราบอยู่แล้ว ทำไมจะต้องเอามาพูดแต่ถ้าท่านสังเกตดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่าอาตมากำลังพูดในส่วนที่ลึกลงไปหรือที่แฝงอยู่ที่ท่านทั้งหลายยังไม่เคยมองเห็นไม่เคยสนใจก็ได้ฉันพูดเรื่องการศึกษาก็ไม่ได้พูดถึงการเรียนหนังสือหนังหาแต่เป็นการกระทำชนิดที่ทำให้คนเราก้าวหน้าไปสู่ความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพูดถึงการงานคืออะไรก็มิได้พูดถึงการทำมาหากินเลี้ยงชีวิตแต่กลายเป็นพูดถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์เมื่อพูดถึงเรื่องการคบหาสมาคมคืออะไร ก็เป็นการพูดให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องกระทำ อย่างที่จะเว้นเสียไม่ได้ ไม่ใช่เพียงว่าติดต่อกันเพื่อประโยชน์ของตนและเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็พูดถึงสิ่งที่อาจจะตั้งอยู่ในหัวใจของคนเราไม่ใช่เป็นเพียงวัดวาอารามหรือคำสั่งสอนหรือพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงการทำบุญสุนทานก็หมายถึงการกระทำชนิดที่ให้มีความงดงามสำหรับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นการค่ากำไรเกินควรวันนี้อาตมาก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านทั้งหลายทุกคนรู้สึกว่าตัวเราก็มีชีวิต และเราก็รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรทำไมจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องชีวิตกันอีกเล่า ขอให้ตั้งใจทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่จะพูดกันในภาษาธรรมเรื่องภาษาคนกับภาษาธรรมนั่นแหละสำคัญมากถ้าเราพูดถึงเรื่องของชีวิตในภาษาคนก็ไปทางหนึ่งถ้าพูดถึงชีวิตในภาษาธรรมก็ไปทางหนึ่งเช่นถ้าเราพูดกันในภาษาคนพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วอย่างที่เด็กๆเขาเรียกว่าตายแล้วไม่อยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเราพูดกันในภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่ในหัวใจของคนที่รู้จักพระพุทธเจ้า
และยังอยู่ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง คนโง่เท่านั้นที่จะเรียกว่าที่จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วไม่อยู่กับเราแล้วก็เป็นความโง่ที่ทำลายพุทธศาสนาด้วย คอยมองเห็นเป็นอันตรายถึงขนาดนี้ถ้าเราพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันเสียหายอย่างไรมันเสียหายตรงที่ว่ามันสู้ลัทธิอื่นศาสนาอื่นบางศาสนาไม่ได้ที่เขาพูดว่าพระเจ้ายังอยู่พระเจ้าอยู่ในที่ทั่วไปคอยคุ้มครองเราอยู่ทุกหนทุกแห่ง เดี๋ยวนี้ลองคิดดูเถอะว่าเราจะหวังพึ่งคนที่ตายแล้วดีหรือว่าจะหวังพึ่งคนที่ยังอยู่คุ้มครองเราทุกหนทุกแห่งดีนี่ถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันก็เสียหายอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนโง่พูดเพราะว่าพระพุทธเจ้ามิได้ไปไหนมิได้นิพพานหรือตายแล้วแต่ยังอยู่ในจิตใจของบุคคลที่รู้จักพระพุทธเจ้าตลอดกาลปาวสานหรือว่าในที่ทุกคนทุกแห่งอันหาประมาณมิได้ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่ในแง่บุคคลพูดกันแต่ในภาษาคนมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องใครเป็นใครนี่อาตมาจะพูดกันสักวันหนึ่งน่าจะอีกสักจุดหนึ่งเดี๋ยวนี้กำลังพูดจุดที่ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจะคิดว่ารู้จักเรารู้จักชีวิตดีแล้วแล้วเราก็มีชีวิตอยู่แต่อาตมาคิดว่าเราคงเล็งถึงชีวิตคนละแบบ ชีวิตแบบที่มาจะพูดนี่ก็จะต้องพูดว่าท่านทั้งหลายทุกคนทั้งหมดนี่ไม่มีชีวิตเลยแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยคน 3,500 ล้านในโลกนี้ที่วิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้มันเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิตเลยไม่นุ่งผ้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็จะลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทำไมจึงเรียกว่าเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิต เพราะว่ามันไม่มีชีวิตในความหมายของภาษาธรรมในภาษาคนก็ดีภาษาธรรมก็ดีคำว่าชีวิตหมายถึงความสดชื่นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านจะมีสดชื่นกันแต่ทางเนื้อหนังทางร่างกายนั่นไม่มีความสดชื่นเลยดังนั้นจึงถือว่ามันตายแล้ว มันเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วถูกยักษ์มารเคี้ยวกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีชีวิตแล้วมันตายแล้วแล้วมันไม่นุ่งผ้าด้วยมันคือไม่มีธรรมะสำหรับจะป้องกันตัวไม่ถูกยักษ์มารค่ะคือกิเลสนั่นขบกัด อาตมาพูดว่าท่านทั้งหลายล้วนแต่ไม่นุ่งผ้าล้วนแต่ตายแล้วทุกคนนี่มันหมายความอย่างนี้ถ้าใครอยากจะสนใจก็จะได้พูดกันต่อไปว่ามันหมายความว่าอย่างไรโดยละเอียด อาตมาได้เคยยกเรื่องราวในคัมภีร์ของคริสเตียนมาพูดกันอยู่บ่อยๆ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเราไม่ถือพวกถือพรรคถือเราถือเขาถ้าอะไรพอจะเข้าใจกันได้ก็เอามาพูดให้ฟังคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆนั่นแหละให้คำอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างดีเมื่อผัวเมียคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วพระเจ้าสั่งไว้ว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นนี้ ที่เรียกว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว
ถ้าแกกินเข้าไปแล้วแกจะต้องตาย ต่อมาผัวเมียผู้นี้มันก็ได้กินผลไม้ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้าได้ห้ามไว้โดยอธิบายว่ามารมาหลอกให้กินมันกินเข้าไปแล้วมันเกิดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักว่านุ่งผ้ารู้จักว่าไม่นุ่งผ้ารู้จักเป็นหญิงรู้จักเป็นชายอย่างนี้ก็เลยสืบพันธุ์พระเจ้ามาเยี่ยมทีหลังก็รู้ว่าไอ้สองคนนี้มันได้กินผลไม้รู้จักดีรู้จักชั่วเข้าไปแล้วถามก็ได้ความอย่างนั้นพระเจ้าจึงสั่งให้มันตายคือมันมีบาปตลอดกาล เพราะมันรู้จักดีรู้จักชั่วถ้ามันเกิดกิเลสเพราะเหตุนั้นมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดชีวิตจนตายกระทั่งลูกหลานเหลนมนุษย์ในโลกเดี๋ยวนี้ก็ล้วนแต่ตายแล้วทั้งนั้นตามความหมายนั้นเพราะไปรู้จักดีรู้จักชั่วในลักษณะที่ยึดมั่นมั่นหมายเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่รู้จักดีรู้จักชั่วเพื่อจะอยู่เนื้อความดีและความชั่วแต่ไปรู้จักความดีความชั่วในลักษณะที่จะไปจมอยู่ข้างใต้ทั้งความดีและความชั่วทำให้อำนาจยึดมั่นถือมั่นความดีและความชั่วนั่นบีบพันเอาบีบพันเอาด้วยโลภะโทสะโมหะร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนตายแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกคนตายแล้วเพราะได้กินแล้วขนไม้ ของต้นไม้ต้นนั่นก็ไปรับช่วงมาจากบรรพบุรุษคนแรกที่เรียกว่าคนตายจนกว่าเมื่อไรจะได้ปิไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นที่สองที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดรข้อความในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ต่อไปอีกว่าพอพระเป็นเจ้าเห็นว่าไอ้มนุษย์นี่มันดื้อแล้วห้ามอะไรไม่ฟังแล้ว ก็เลยให้การอารักขาแก่ต้นไม้ต้นที่สองคือต้นไม้มีชีวิตนิรันดร นั่นเสียอย่างเข้มงวดกวดขันทำให้มนุษย์เข้าไปกินผลไม้ต้นนั้นไม่ได้มนุษย์จึงมีแต่ความตายไม่มีชีวิตนิรันดรจนกว่าเมื่อไรจะสิ้นสมัยนั้นมาถึงสมัยยุคใหม่ที่พระเยซูเกิดขึ้นสอนให้คนเข้าถึงชีวิตนิรันดรกันใหม่ก็จะเรียกว่าฟื้นคืนชีพกันมาอีกทีหนึ่งจากความตาย ความตายให้ความอยู่ความมีชีวิตอยู่ มันมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้ ถ้าท่านเป็นอยู่ได้การถูกขบกัดเคี้ยวกินของยักษ์มารคือกิเลสแล้วก็เรียกว่าคนตายแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยเพราะว่าไม่มีธรรมะอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกเคี้ยวกินจากยักษ์มารเหล่านั้นนั่นเรามาพูดกันให้ดีให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ควรจะมีจะได้มีชีวิตกันเสียที ถ้าเป็นชีวิตจริงก็ต้องมีความเป็นอยู่จริงคือไม่ตาย ถ้ายังตายอยู่ตลอดเวลาหรือตายอยู่บ่อยๆเพราะอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรมันต้องมีความสดชื่นอยู่ติดต่อกันไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจึงจะเรียกว่าชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรนี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้
ในชีวิตนี้ในชีวิตที่รู้จักตายนี่แหละถ้าบุคคลใดรู้จักอบรมตัวตนให้ดีก็จะกลายเป็นตัวตนชนิดที่ไม่รู้จักตายเรียกว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตายพูดถึงเรื่องตัวตนแล้วมันค่อนข้างจะสับสนที่เอามาพูดกันซะหน่อยเรื่องตัวตนนี่จะพูดว่ามีก็ได้จะพูดว่าไม่มีก็ได้แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เป็นสองอย่างสำหรับทางศีลธรรมก็มีตัวตน สำหรับปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมก็เรียกก็พูดไปในทางไม่มีตัวตน แต่เมื่อคนธรรมดาจะพูดจะฟังกันมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ลงรอยกันได้กับความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ก่อนตลอดเวลาว่ามีตัวตนคือฉันมีตัวตนของฉัน ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่ง ที่ว่ามีตนเป็นที่พึ่งนั่นให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งจะเรียกว่ามีตัวตนเป็นที่พึ่ง นี่มันหมายถึงตัวตนที่ได้เปลี่ยนไปแล้วจากความเป็นตัวตนของคนโง่ของกิเลสของอวิชชาที่มีตัวกูของกูอยู่ตามภาษาของอวิชชาตัวตนชนิดนี้ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมกล่อมกล่าวมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวตนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวตนชนิดที่ตรงกันข้ามคือตัวตนของพระธรรมทั้งการที่ท่านสอนให้รู้จักอบรมตัวตนให้ยิ่งขึ้นไป ก็หมายความว่าอบรมตัวตนที่เป็นตัวกูของกูอย่างโง่เขลานี่ให้มันสูงขึ้นไปเป็นตัวตนที่สะอาดปราศจากความยึดมั่นโดยอุปาทานเลืออยู่แต่ธรรมะอันบริสุทธิ์ถือเอาธรรมะอันบริสุทธิ์นั่นว่าเป็นตัวตนสมมติเรียกก็เรียกว่าตัวตนอันใหญ่หลวงเป็นบรมอัตตาเป็นปรมัตตาเป็นมหาอัตตาแล้วก็แต่จะเรียกคือ เป็นตัวตนของธรรมะซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่รู้จักตายอะไรเป็นชีวิตนิรันดรอยู่ในตัวมันเอง ถ้ามีตัวตนที่เป็นตัวกูของกูเกิดมาจากอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะอย่างนี้แล้วเป็นตัวตนที่ตายอยู่แล้วในตัวตน คือมีกิเลสและเป็นทุกข์อยู่แล้วในตัวตนชนิดนั้นอย่างเต็มที่ ใครมีตัวตนชนิดนี้ก็คือคนที่ตายแล้วนั่นจึงมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตและไม่นุ่งผ้า คือไม่มีตัวตนแห่งธรรมะไม่มีธรรมะเหมือนกับผ้าสำหรับนุ่งที่จะป้องกันความน่าเกลียดน่าชังคนที่ไม่มีธรรมะก็ทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังแม้คนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็นเหมือนกับคนไม่นุ่งผ้าไม่มีความละอายแต่ถ้ามีธรรมะก็มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ต้องมีการกระทำที่น่าละอายและยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นตัวตนแห่งธรรมะที่ไม่รู้จักตาย เรียกว่าเป็นชีวิตนิรันดรผู้ใดมีธรรมะเป็นตัวตนผู้นั้นเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่รู้จักตายนี่ขอให้พยายามมองดูกันในแง่นี้ แล้วมีตัวตนชนิดที่มีชีวิตกันเสียสักทีขอให้ดูกันง่ายๆไปตั้งแต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ตามธรรมดาเช่นต้นไม้ก็มีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิตคนก็มีชีวิต
แล้วมันดีกว่ากันที่ตรงไหน มันแยกออกเป็นสองฝ่ายคือทางฝ่ายวัตถุกับฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะพบความแตกต่างกันว่าฝ่ายวัตถุนั่นชีวิตเป็นเพียงสิ่งที่ยังสดอยู่ตามแบบของวัตถุ เช่นว่าเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะประกอบกันเป็นเนื้อหนังมังสานั้นมันยังสดอยู่มันยังเป็นอยู่ แม้แต่ใบไม้เขียวเขียวที่อยู่กับต้นเนี่ยเซลล์ของมันยังสดอยู่หรือว่าเนื้อหนังของสัตว์เดรัจฉานที่มันยังเป็นอยู่ยังสดอยู่ก็เรียกว่าเซลล์นั้นยังมีชีวิตเนื้อหนังของคนเราก็เหมือนกันมันยังสดอยู่ยังเป็นอยู่มันก็เรียกว่าเป็นเซลล์ที่มีชีวิต นี่มันเป็นชีวิตในด้านร่างกายด้านวัตถุนี่อาจจะพูดได้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้ามีชีวิตกันในแบบนี้แล้วคนก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าคนก็ไม่ดีไปกว่าต้นไม้ต้นหญ้าต้นบอนซึ่งมันก็มีชีวิตในเซลล์ที่ยังเป็นอยู่นี่เรียกว่าชีวิตในภาษาคนภาษาวัตถุภาษาธรรมดาทุกคนยังมีอยู่ท่านก็จะคิดเอาเองว่าเราก็มีชีวิตอยู่มีเนื้อหนังที่ยังสดอยู่ยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็ตามใจ แต่จะมาถือว่านั่นไม่ใช่ชีวิตที่เรามุ่งหมายกันตามหลักแห่งพระศาสนา ตามหลักแห่งพระศาสนามุ่งหมายความสดชื่นแห่งวิญญาณ คือจิตใจที่เป็นความรู้สึกทางสติปัญญานั่นจะต้องสดชื่นถ้าอันนั้นไม่สดชื่นมันก็เท่ากับเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายแล้วเพราะไม่มีความสดชื่น เดี๋ยวนี้ชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะคือเป็นบุตุชนคนธรรมดานั่นไม่สดชื่นเรียกว่าวิญญาณ นั่นไม่สดชื่นชีวิตในด้านร่างกายเนื้อหนังนั่นยังอยู่ยังสดชื่นอยู่แต่ว่าชีวิตในด้านวิญญาณ นั่นไม่สดชื่นเพราะอะไรเพราะว่าไฟคือราคะโทสะโมหะเผาผลาญอยู่เสมอหรือบ่อยๆเรียกว่ามันตายเพราะเหตุนี้ถ้ามันสดชื่นมันจะปกติมันจะไม่เปลี่ยนแปลงและมันสดอยู่ด้วยความไม่ร้าวร้อนไม่กระวนกระวายช่วยจำคำว่าไม่กระวนกระวายนี่ไว้ให้ดีสักหน่อยเถิดจะเข้าใจพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้คนยังมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา ดูกันง่ายๆก็ตรงที่ว่าเมื่อไม่ได้อะไรมาอย่างใจมันก็กระวนกระวายเพราะไม่ได้ของรักของพอใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็กระวนกระวายเหมือนกับไฟเผาดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ขั้นได้ของรักของชอบใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็ยังคงกระวนกระวายต่อไปอีกแบบหนึ่งคือกระวนกระวายด้วยความรักของที่ได้มาหึงและหวงของรักที่ได้มาแล้วก็หวาดระแวงต่างๆนานาด้วยของรักที่ได้มามีความหวาดกลัวเกี่ยวกับของรักที่ได้มานี่ก็ยังมีความกระวนกระวายเรียกว่าได้มาสมตามที่ต้องการแล้วมันก็ยังมีความกระวนกระวายร้อนอยู่ไปตามเดิมกระวนกระวายทั้งขึ้นทั้งล่องสมน้ำหน้ามันในคนบ้ามันมีแต่ความกระวนกระวายไม่ได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายนั่นมันจะมีความสดชื่นอย่างไรได้เราจึงเรียกว่ามันตายแล้วมันไม่มีความสดชื่นในความหมายของคำว่าชีวิตเลยคนธรรมดาเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นคนตายแล้ว
น่าจะวิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้ทั้ง 3,000 กว่าล้านคนมันก็ล้วนแต่คนตายแล้วไม่นุ่งผ้าด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามันไม่ถูกกิเลสเผาผลาญแล้วมันก็ไม่เที่ยววิ่งว่อนไปในโลก ให้ยุ่งยากลำบากนี่เรียกว่ากิเลสมันบังคับมันสายหัวมันผลักสายดิ้นไปดิ้นมา มีความกระวนกระวายอยู่เสมอคอยมองดูในด้านแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งอย่างนี้และให้พบความกระวนกระวายร้าวร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ว่านี่มันไม่ใช่ชีวิตมันไม่มีชีวิตต่อเมื่อหยุดความกระวนกระวายนั่นเสียได้จึงจะเรียกว่ามีชีวิตนั่นก็คือพระนิพพานหรือการบรรลุพระนิพพาน พระอรหันต์บรรลุคุณธรรมสูงสุดถึงขั้นที่เรียกว่าหมดกิเลสหมดอาสวะ บรรลุพระนิพพานนั่นท่านถึงชีวิตนิรันดรไม่มีความกระวนกระวายไม่ได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้มีของรักของพอใจและไม่อาจจะรักหรือไม่รักได้เพราะหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรักหรือความไม่รักไม่ต้องการเพราะว่าไม่มีความรู้สึกที่เป็นอวิชชาที่ว่าต้องการเช่นหิวอาหารก็ไม่ต้องหิวอย่างที่มีความต้องการเหมือนกับบุคคลคนธรรมดาหิวและต้องการมีแต่ความรู้ว่ามันต้องการอาหารก็ไปหาอาหารแล้วก็ฉันไอ้ความรู้สึกที่เป็นความต้องการไม่ต้องมีมีความหิวก็ร่วมเป็นเรื่องความหิวมันเป็นความต้องการของร่างกายไม่ใช่ของตัวตนหรือของเรา อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความต้องการที่เป็นเหตุให้เราร้อน มีแต่ความรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรก็ทำไป จะกินอาหารจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะชำระอะไรก็มันก็ล้วนแต่เป็นไปด้วยความรู้หรือสติสัมปชัญญะไม่ทำด้วยความต้องการที่เป็นกิเลสหรือตัณหาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟนั้นเราจึงพูดได้ว่าเมื่อไม่ได้สิ่งที่ไม่เมื่อไม่ได้อะไรตามที่ต้องการ ก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้ก็ไม่กระวนกระวายก็เลยไม่มีความกระวนกระวายมีแต่ความเยือกเย็นเป็นปกติเป็นสันติเป็นปกติตลอดไปนี่เรียกว่าชีวิตที่แท้จริงนี่ก็ชีวิตนิรันดรเป็นตัวธรรมะ ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีกิเลส แต่เป็นตัวธรรมะที่รู้สึกได้ด้วยจิตที่ปราศจากกิเลสการที่เราพยายามอบรมพระกรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก เพื่อให้จิตมันหมดกิเลสก็เพื่อให้จิตมันถึงชีวิตนิรันดรแล้วก็มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตจริงกันเสียทีไม่ต้องตายแล้วตายอีกแห้งแล้วแห้งอีกเดิมหน้าข้างราคะโทสะโมหะเมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้แล้วก็ร้อนนะมันเป็นเรื่องของคนบ้าเรียกว่าบุตุชนมันยังไม่สะสมต้องเรียกคนบ้าจึงจะสะสมกับมันเมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้มาแล้วมันก็ยังร้อน ขอให้มองกันในภาษาธรรมพูดกันในภาษาธรรมแล้วก็จะรู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรเราก็จะได้ทำกันต่อไปเพื่อให้ได้มีชีวิตชนิดนั้น จะพูดให้เป็นภาษาธรรมดาจะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริง
ก็ได้ในชีวิตตามที่มีอยู่มีกันอยู่รู้จักกันอยู่นั่นเป็นชีวิตปลอมคือมันไม่มีความหมายแห่งชีวิตคือไม่มีความสดชื่นซึ่งเป็นความหมายแห่งชีวิต มันเป็นความสดชื่นทางร่างกายทางเนื้อหนังซึ่งไม่มีความหมายอะไรกับจิตใจถ้าจิตใจมันร้อนจะต้องมีความสดชื่นทางจิตทางวิญญาณจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิต เรื่องที่จะต้องอาศัยอยู่บนร่างกายที่ยังมีชีวิตทางร่างกายนี้มันเป็นของธรรมดาเพราะว่าอะไรมันก็รู้สึกได้ เป็นร่างกายในระบบที่เป็นร่างกายสำหรับให้เกิดความรู้สึกได้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีชีวิตชนิดที่เยือกเย็นแท้จริงสำหรับให้เกิดความรู้สึกทางร่างกายนั้นจึงมีความเร่าร้อนไปหมดเมื่อทางจิตทางวิญญาณเร่าร้อนแล้วทางร่างกายก็เร่าร้อนด้วยขอให้สนใจในครึ่งหลังหรืออีกซีกหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องทางร่างกายดังที่กล่าวแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์กันแต่ทางร่างกายส่วนทางจิตทางวิญญาณไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เลย มันเป็นเพียงสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างมนุษย์ไม่มีความหมายของคำว่ามนุษย์คือจิตใจที่สูงสุดอยู่เหนือความตายเมื่อพูดถึงคำว่าชีวิตก็ต้องระลึกนึกถึงคำว่าไม่ตายเช่นคำว่าอมตะแปลว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายเท่านั้นแหละจึงจะเป็นชีวิตคำว่าไม่ตายนี่เป็นคำแทนชื่อของพระนิพพานพระนิพพานนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกได้ว่าอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตาย หมายความว่าเป็นชีวิตนิรันดรเหมือนอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าไม่มีกิเลสที่เป็นไฟที่จะเผาให้มันแห้งให้มันไหม้ให้มันตายไปปราศจากกิเลสเมื่อใดจิตใจก็ลุถึงชีวิตนิรันดรเหมือนนั้นชีวิตที่มีความสดชื่นไม่มีความแห้งตายนี่จะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตที่แท้จริงกันแล้วหรือยังถ้าตั้งคำถามขึ้นมาอย่างนี้ก็จงตอบด้วยคำอธิบายที่ได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าเรายังกระวนกระวายอยู่ทั้งเมื่อยังไม่ได้และทั้งเมื่อได้แล้วอย่างนี้มันก็ตายแล้วมันไม่มีชีวิตที่แท้จริงได้จะต้องมีชีวิตที่แท้จริงชนิดที่ไม่รู้จักกระวนกระวายคือไม่รู้จักแห้งตายเพราะอำนาจของกิเลสตายแล้วตายอีกเพราะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆจนเกิดความโลภความโกรธความหลง คำพูดที่เราพูดกันติดปากของชาวบ้านทั่วๆไปก็พูดว่ามีชีวิตจิตใจนี่มันก็แสดงอยู่ว่าเล็งถึงจิตใจมากกว่าที่จะเล็งถึงร่างกายหรือวัตถุ ขอให้มีชีวิตจิตใจกันสักหน่อยหรือขอให้มีชีวิตชีวากันสักหน่อยอย่างนี้เราก็ยิ่งมีความหมายที่ประหลาดมากขึ้นไปอีกแล้วมีความหมายข้าวรูปข้าวรอยดีกว่า ที่ว่ามีชีวิตชีวากันสักหน่อยนี่ไอชีวาชีโวชีวะนี่ตามภาษาดั้งเดิมเขาหมายถึงสิ่งที่ไม่ตายชีวะชีโวคือสิ่งที่ไม่รู้จักตายข้าวๆออกอยู่กับร่างกายนี้คนตายลงไปชีโวก็ไม่ได้ตายด้วยมันไปหาที่เกิดใหม่อ่ะในภาษาโบราณเขาเป็นอย่างนี้
จะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าเจตพูดจะเรียกว่าชีโวจะเรียกว่าสัตโตจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก แต่มันมีความหมายว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จักตาย แล้วมีคำคำหนึ่งสำหรับเรียกก็เรียกว่าชีโวหรือชีวะถ้าเรามีชีวิตชีวากันจริงเราก็ต้องไม่ตาย เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวานั้นมันไม่รู้จักตายถึงคำว่าชีวิตก็เป็นคำเดียวกันน่ะมันเล็งถึงบุคคลมันให้ความหมายอย่างบุคคลคือบุคคลที่มีชีโวเพราะฉะนั้นควรจะไม่ตายทำไมมาตายกันเสียตั้งแต่เป็นๆอย่างนี้ร้อนกระวนกระวายอยู่ด้วยการได้และการไม่ได้การแพ้การชนะการขาดทุนการกำไรการสุขการทุกข์นินทาสรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศทุกคู่ไปเอามาสำหรับเผาลนให้มันแห้งตายไป ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ที่ตรงไหนที่เป็นความสดชื่นเลยถ้าว่าได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับว่าโลกธรรมทั้ง8ทั้ง4คู่ไม่มาย่ำยีจิตใจให้กระวนกระวายได้แล้วนั่นแหละพอที่จะเรียกว่ามีชีวิตจิตใจหรือมีชีวิตชีวาหรือมีชีวิตวิญญาณชนิดที่แท้จริงสงเคราะห์รวมอยู่ในชีวิตนิรันดรคือไม่เปลี่ยนเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักเปลี่ยนมีความหมายสดชื่นอย่างไรก็ยังคงสดชื่นอยู่อย่างนั้นดังนั้นจะต้องรู้ธรรมะในระดับสูงสุดเป็นโลกุตตรธรรมแล้วจึงจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงยินดียินร้ายขึ้นขึ้นลงลงไปตามอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมถ้ามันยังมีการเปลี่ยนไปตามอำนาจความยินดียินร้ายเพราะสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมแล้วเรียกว่าเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิตเลยไม่มีชีวิตเลย นี่คือชีวิตในความหมายภาษาธรรมที่แปลกออกไปที่อาตมากำลังเอามาบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าชีวิตนี่คืออะไรมันเหมือนกันหรือต่างกันสักเท่าไหร่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ท่านทั้งหลายรู้จักกันอยู่แต่ก่อนแล้วว่ายังเดินได้ยังหายใจได้ยังกินได้ถ่ายได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันเป็นชีวิตในความหมายอื่นเป็นความหมายที่ไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเลยเราต้องมีชีวิตในความหมายอื่นที่ดีไปกว่านั้นคือมีความสดชื่นแห่งดวงจิตดวงวิญญาณจึงจะเรียกว่ามีชีวิตตรงตามที่มุ่งหมายในหลักของศาสนาซึ่งเขาเล็งถึงชีวิตนิรันดรหรือตัวตนอันแท้จริงที่ไม่รู้จักตายคือตัวธรรมะนั้น ทีนี้ก็จะพูดให้ละเอียดตรงไปถึงข้อที่ว่าให้ชีวิตธรรมดาสามัญของบุตุชนนี่แม้มันจะดีวิเศษอย่างไรมันก็ตายอยู่แล้วในตัวเพราะมันยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่หลักเกณฑ์ที่จะเอามาแบ่งแยกชีวิตให้เห็นความแตกต่างกันเป็นระดับไปก็คือหลักธรรมะที่เรียกกันว่าภพหรือภูมิภูมิแปลว่าชั้นแห่งอะไรก็ชั้นแห่งชีวิตชีวิตชั้นระดับต่ำก็เรียกว่ากามาวจรภูมิชั้นที่มันท่องเที่ยวอยู่ในกามสูงขึ้นไปเรียกว่ารูปาวจรภูมิมันท่องเที่ยวไปในรูปสูงขึ้นไปเรียกว่าอรูปาวจรภูมิคือชั้นที่ท่องเที่ยวไปในอรูป
แล้วชั้นสุดท้ายชั้นที่4นั้นเรียกว่าโลกุตรภูมิคือชั้นที่อยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมินี่มันเป็นเรื่องโลกอยู่ในโลกเป็นอย่างโลกโลกเป็นชีวิตที่ตายอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงชั้นโลกุตรภูมิจึงจะเป็นชีวิตที่ไม่ตายอย่างที่กล่าวแล้วกามาวจรภูมินั้นคือชีวิตในระดับตัวตัวไปของสัตว์ที่ยังชอบกามารมณ์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังชอบกามารมณ์จะเป็นสัตว์นรกก็ยังหวังกามารมณ์จะเป็นเปรตแม้ร่างกายไม่สมประกอบอย่างไรจิตใจมันก็ยังหวังกามารมณ์จะเป็นมนุษย์ยากมีดีจนอย่างไรก็ยังหวังในกามารมณ์บูชากามารมณ์เป็นพระเจ้าอยู่หรือจะเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรมันยังมีบูชากามารมณ์อยู่เนี่ยตั้งแต่พวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นกามาวจรลงมาถึงมนุษย์ทุกชนิดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมันก็ยังมีจิตใจที่หลงไหลพอใจอยากได้ประสงค์จำนงหมายในสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นแหละเป็นที่สร้างแห่งความยึดถือแล้วมันก็เกิดโลภะโทสะโมหะแผดเผาชีวิตนั่นให้แห้งเหมือนกับของที่ถูกเผาไฟแล้วโดยจิตโดยวิญญาณมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าไอสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในกามาวจรภูมินี้ไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงอยู่เลยมีชีวิตหลอกคือมีความตายแล้วเป็นชีวิตมีกิเลสเผาไหม้เตรียมอยู่เสมอตลอดเวลาทีนี้สัตว์อีกประเภทหนึ่งมันสูงขึ้นมาไม่บูชากามไม่หลงไหลกามอารมณ์อย่างนั้นแต่ยังชอบในเวทนาที่เป็นความสุขเกิดมาจากสิ่งที่มีรูปเป็นรูปบริสุทธิ์ล้วนๆที่ชั้นสูงสุดก็คือความสุขที่เกิดมาจากการเจริญสมาธิมีรูปประธรรมเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับกามอารมณ์มีความสุขเกิดจากสมาธิมีรูปธรรมเป็นอารมณ์มันก็หลงไหลในเวทนานั้นยึดมั่นในเวทนานั้นมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงไปตามแบบของรูปราคะมันก็ถูกรูปราคะเป็นไฟเผาไหม้แห้งเกรียมไปไม่มีชีวิตอยู่เลยเนี่ยพวกไอ้รูปาวจรมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้มันมีโมหะอวิชชาเป็นไฟเผาให้แห้งไปอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันชีวิตที่มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอรูปาวจรมันเอาสิ่งที่ละเอียดประณีตไม่มีรูปร่างเป็นแต่เพียงนามธรรมมาเป็นวัตถุสำหรับแสวงหาสุขเวทนาก็แสวงหาสุขเวทนาได้เหมือนกันแล้วก็ยึดมั่นในเวทนานั้นแล้วก็มีทางให้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็เร่าร้อนอยู่ด้วยอรูปราคะมันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความสดชื่นมันก็คือตายแล้ว จะพูดให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนธรรมดาสามัญก็จะพูดด้วยตัวอย่างว่าไอ้คนที่มันบ้ากามารมณ์มันเรียกว่ารูกามาวจรไอ้คนที่มันไม่บ้ากามารมณ์แต่ไปบ้าของเล่นที่เป็นรูปสวยงามเสียงเพราะอะไรก็ตามอย่างนี้ก็ยังพอจะเรียกว่ามันไม่ได้บูชากามแต่มันบูชารูปธรรมวัตถุธรรมเป็นความสุขนี่มันก็ตายแล้วทีนี้ที่มันจะบูชาอารูปหรือนามธรรมเช่นบูชาเกียรติยศชื่อเสียงตลอดถึงคนบ้าบุญมันก็ตายแล้ว
พราะบุญก็เป็นนามธรรมถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นสำหรับบ้าหลังแล้วมันก็ยังเป็นชีวิตที่ตายแล้วจึงถือว่าทั้งสามพวกคือพวกกามาวจรก็ดีรูปาวจรก็ดีอรูปาวจรก็ดีมันคนตายแล้วทั้งนั้นอย่าไปหวังอะไรให้มันมากมายกันนักหวังที่จะมีชีวิตสดชื่นแท้จริงกันดีกว่ามันก็ยังเหลืออยู่แต่ระดับที่4ระดับสุดท้ายคือระดับที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิ โลกุตตรภูมิแปลว่าเหนือโลกโลกก็คือเรื่องกามารมณ์รูปธรรมอรูปธรรมนั่นแหละรวมกันแล้วทั้ง3อย่างก็เรียกว่าโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันก็ยังเป็นโลกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมันก็จมอยู่ในโลกมีกิเลสที่เป็นเหตุให้จมอยู่ในโลกนั่นแหละเผาล้นให้ไหม้แห้งไม่มีชีวิตอยู่เสมอกามราคะก็เผาอย่างกามราคะรูปราคะก็เผาอย่างรูปราคะอรูปราคะก็เผาอย่างอรูปราคะนั้นทั้งสามภูมินี้เป็นโลกียะแห้งไม่มีชีวิตที่แท้จริง คนเขาเคยหลงไหลกันมาตามลำดับยึดเอาเป็นนิพพานไปเสียก็มีพอพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็ได้ตรัสสอนให้เห็นตามเป็นจริงว่ามันยังไม่ได้มันจะเป็นนิพพานที่นั่นไม่ได้มันยังไม่เย็นมันยังไม่ใช่ชีวิตจริงจึงทรงแนะให้ถอนตัวขึ้นมาเสียจากกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิมาสู่โลกุตตรภูมิผู้ที่มุ่งหวังอยู่ในขอบเขตของโลกุตตรภูมิเท่านั้นที่ควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงถ้ายังหลงอยู่ในเรื่องกามเรื่องรูปเรื่องอรูปแล้วยังไม่ควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นอย่างละเมอเพียงว่าของนี่มันสูงกว่าระดับธรรมดาสักหน่อยแต่แล้วไม่ดูให้ดีว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วมันก็เกิดกามราคะรูปราคะอรูปราคะเป็นไฟที่เผาอยู่ต้องพ้นจากไฟเหล่านี้จึงจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือมีความสดชื่นทางจิตทางวิญญาณในความหมายของภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาวัตถุซึ่งจะวัดโดยประหลอดเครื่องวัดไม่ได้แต่มีหลักเกณฑ์ของธรรมะที่จะวัดได้ว่าปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่มีไฟเมื่อไม่มีไฟแล้วก็ไม่เผาให้ร้อนไม่ถูกเผาให้ร้อนมันก็สดชื่นอยู่จึงมีความสดชื่นนิรันดรอยู่ที่ความมีจิตอยู่เหนือโลกเช่นกามารมณ์ทั้งหลายรูปารมณ์ทั้งหลายหรืออรูปอรูปารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเรื่องโลกเป็นเชื้อเพลิงเป็นเหยื่อไฟสำหรับเลี้ยงไฟให้มันลุกอยู่ได้ให้มันเผาจิตเผาใจอยู่ได้เราต้องไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีอะไรร้อนถ้าใครฟังไม่ค่อยเข้าใจก็กลับไปหาไอ้คำพูดทีแรกที่ว่าเมื่อยังไม่ได้ก็ไม่ร้อนใจเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ร้อนใจนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับหมดหรือไปหมดแห่งสิ่งที่มีความร้อนคำว่านิพพานนั่นแปลว่าดับลงแห่งสิ่งที่มีความร้อนเป็นภาษาชาวบ้านในครัวในหม้อ
ก็พูดคำว่านิพพานเช่นข้าวสุกนิพพานแล้วกินได้ข้าวต้มนิพพานแล้วกินได้ถ้ายังไม่นิพพานมันร้อนเกินกว่าที่จะกินได้นี่คำว่านิพพานแปลว่าเย็นพูดอยู่ตามภาษาชาวบ้านเอามาใช้ในทางศาสนาในทางธรรมะก็หมายถึงเย็นนั่นแหละแต่ว่าเย็นแห่งเย็นจากกิเลสไม่ใช่ไฟธรรมดามันเป็นไฟกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะมันก็เย็นอย่างที่เรียกว่านิพพานถ้าไม่ร้อนนี่คือสดชื่นเรียกว่าชีวิตจริงคำว่าเย็นก็ยังมีเช่นคำว่าสีวะคำว่าสีวะแปลว่าเย็นเป็นคำแทนชื่อของพระนิพพานก็ยังมีเช่นคำว่าสีโมกสีวะโมกมหานิพพานเนี่ยสีวะแปลว่าเย็นโมกขะแปลว่าหลุดพ้นมหานิพพานก็ว่านิพพานนั้นสูงสุดล้วนจะมีความหมายเป็นเรื่องเย็นทั้งนั้นไม่มีความร้อนเพราะอำนาจแห่งกิเลสนั่นแหละคือชีวิตจริงเรามารู้จักแก่ชีวิตจริงว่ามันอยู่ในระดับที่4ที่ท่านได้จัดไว้สำหรับพูดจากันว่ากามาวจร1รูปาวจร1อรูปาวจร1 3นี่ไม่ไหวยังอยู่ในกองไฟยังไม่มีชีวิตจริงต่อเมื่อเป็นโลกุตรภูมิจึงจะเป็นชีวิตจริงพุทธบริษัทเราเป็นกันทำไมเป็นให้เหนื่อยยากหมดเรื่องกันทำไมก็เป็นตรงที่มุ่งหมายจะให้เข้าถึงโลกุตตรภูมิคือชีวิตจริงละทิ้งชีวิตบ้าบ้าบอบอเป็นไฟลุกทั้งวันกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟอยู่กันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นชีวิตจริงได้อย่างไรก็จะต้องละชีวิตแบบกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนี่กันเสียแล้วก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่4คือมันเย็นมันเนื้อกองไฟเนื้อเชื้อเพลิงแห่งไฟแล้วก็จะได้เย็นเป็นพุทธบริษัทกันทั้งทีก็เพื่อชีวิตนิรันดรข้างหน้าที่จะลุกถึงได้สักวันหนึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมหรือในพระศาสนาแล้วอย่างเพียงพอที่พูดว่าท่านทั้งหลายกำลังไม่มีชีวิตเลยนั่งแก้ผ้ากันอยู่ทุกคนนี้ไม่ใช่คำด่าทออะไรเพียงจะบอกให้เข้ารู้ให้เข้าใจให้รู้แล้วจะได้รีบกันซะบ้าง คือรีบมีชีวิตกันเสียบ้างรีบนุ่งผ้ากันเสียบ้าง ความมุ่งหมายมีอยู่อย่างนี้จึงเอาคำนี้มาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่า ชีวิตคืออะไรคงจะไม่หาว่าอาตมารบกวนเวลาพูดเรื่องที่รู้อยู่แล้วพูดเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วเอามาพูดทำไมให้เสียเวลา เดี๋ยวนี้เพราะคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ท่านยังไม่รู้ก็ได้หรือรู้น้อยเกินไปก็ได้ว่าชีวิตนี่มันคืออะไรจึงเอามาพูด ใครจะถือเอาประโยชน์จากการบอกกล่าวนี้ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ฐานะของตนของตน เมื่อถูกจับโยนเข้าไปในกองไฟ ทุกคนหรือทุกตัวมันก็ดิ้นที่จะออกมาจากกองไฟอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ที่มวลจมแช่อยู่ในกองไฟโดยไม่คิดที่จะออกมานี่มันนั่นมันจะแปลกที่ตรงนั้นก็ให้ระวังด้วยดีมันจะแปลกอยู่ที่อยากจะนอนแช่อยู่ในกองไฟทั้งที่มันมีหนทางที่จะออกมาได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่จะออกมาเสียได้จากกองไฟ
แล้วมันก็ยังไม่สนใจแล้วมันจะโทษใครมันทำให้ตัวเองให้เป็นหมันชีวิตนั้นก็เป็นหมันเพราะว่าเป็นชีวิตปลอมไม่ใช่ชีวิตที่ควรมุ่งหมายเพราะว่ามันเป็นชีวิตร้อนด้วยอำนาจรูกามราคะรูปราคะอรูปราคะดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงว่าเราเป็นพุทธบริษัทนี่เราต้องการจะมีชีวิตแบบพุทธบริษัทชีวิตแบบพุทธบริษัทนี่มันต้องไม่นอนอยู่ในกองไฟมันเป็นชีวิตของอุตุชนคนโง่คนหลงเท่านั้นที่มันจะนอนแช่อยู่ในกองไฟได้ถ้ามีชีวิตแบบพุทธบริษัทกันโดยแท้จริงแล้วมันก็ต้องไม่นอนในกองไฟเดี๋ยวนี้เราศึกษาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อว่าจะถอนตนออกมาเสียได้จากกองไฟมีความรู้ที่จะถอนตนออกมาเสียได้จากกองไฟจึงได้สนใจศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้มันแยกออกมาเสียอีกแบบหนึ่งผิดกับบุตุชนคนธรรมดาที่เขามีชีวิตตามแบบที่จมอยู่ในอวิชชาหรือกิเลสตัณหาซึ่งล้วนแต่เป็นไฟพูดอีกทีหนึ่งมันก็ต้องพูดว่าคนที่หลงอยู่ในกองไฟมันก็ต้องชอบไฟมันก็ต้องรักไฟรักความร้อนเป็นธรรมดาพวกที่ไม่ชอบกองไฟมันก็ต้องชอบสิ่งที่ตรงกันข้ามคือชอบความเยือกเย็นเป็นธรรมดาชีวิตบ้าบ้าบอบอมันก็ชอบของร้อนมาหล่อเลี้ยงของร้อนที่จะมาหล่อเลี้ยงในโลกนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือสามกอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่เรียกว่าไอ้สามกอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่มุ่งกันแต่ความอร่อยกับจิตใจนี่เป็นเชื้อไฟที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นคนที่มีชีวิตชนิดนั้นมันก็แสวงหาสิ่งประเล่าประโลมใจไปตามแบบของตนคือเอาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมาเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจเรื่องกินนั่นแยกออกมาจากเรื่องกามมันก็ยังใจกินให้อร่อยกินให้เกินกินให้บ้าไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเหมือนกันเรื่องกามนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากจากเรื่องกินนี่มันเป็นเรื่องกระตุ้นความรู้สึกให้หวั่นไหวถึงที่สุดเป็นรสอร่อยสูงสุดก็การถูกกระตุ้นนี่เรื่องเกียรตินั่นเป็นเรื่องทางจิตใจที่ยังโง่หลงอยู่ด้วยอวิชชามีความยึดมั่นถือมั่นใช้เรื่องเกียรติเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจ ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งเติมเชื้อไฟให้มันเผาผลาญชีวิตนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนี่เราเรียกว่าสิ่งประเล่าประโลมใจของผู้มีชีวิตแบบกองไฟที่ส่วนผู้ที่มีชีวิตแบบเยือกเย็นเป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตแท้ชีวิตนิรันดรนั้นมันมีความสะอาดสว่างสงบเป็นเครื่องปรากฏอยู่ไม่ใช่ในฐานะเป็นเชื้อปืนเชื้อเพลิงที่จะเติมให้เพลิงมันลุกเพราะมันไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่เพลิงที่จะต้องลุกเพราะนั้นมันจึงไม่ต้องการเชื้อเพลิงแต่มันมีลักษณะของความสะอาดสว่างสงบเป็นเครื่องปรากฏอยู่แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไม่ถึงต้องการจะให้ได้ให้ถึง
ก็รีบแสวงหาความสะอาดความสว่างความสงบจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาตามกำลังสติปัญญาของตนช่วยให้เกิดการก้าวหน้าลุถึงในชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานหรือเป็นอมตะนั้นคนพวกนี้จึงมีความสะอาดสว่างสงบเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจพูดเปรียบเทียบกันให้ใกล้ๆชัดๆมองเห็นได้ง่ายๆก็ว่าบุตุชนมีสิ่งประเล่าประโลมใจคือเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติส่วนพระอริยเจ้าพระอริยชนนั่นมีสิ่งประเล่าประโลมใจคือความสะอาดความสว่างและความสงบความสะอาดสว่างสงบทั้งสามอย่างนี้เป็นไฟไม่ได้ท่านไปพิจารณาค้นหาพิสูจน์ดูเถิดจะพบว่าให้ความสะอาดสว่างสงบสามอย่างนี้เป็นไฟไม่ได้ไม่อาจจะเป็นไฟได้น้ำยังอาจจะเป็นไฟได้น้ำแข็งยังอาจจะเป็นไฟได้แต่ความสะอาดสว่างสงบนี้ไม่อาจจะเป็นไฟได้นี่อยากให้คำเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทีจะมีชีวิตกันแบบไหนจะต้องการชีวิตดำเนินชีวิตกันแบบไหนก็ขอได้ลองคิดดูว่าจะได้เป็นผู้มีชีวิตชนิดที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาเคยให้ข้อเปรียบเทียบบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินสัจรู้กลางดินนิพพานกลางดินสอนสาวกกลางดินกุฏิพื้นดินนี่แต่พวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นทำบุญสักบาทหนึ่งมันก็อยากได้วิมานเป็นอยู่กับนางฟ้าบนสวรรค์นู่นมันแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้จะไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากันได้ที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มันเหมาะแล้วที่จะพูดกันที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็นั่งอยู่กลางดินนั่นแผ่นดินนั่นเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประกาศพระธรรมคำสั่งสอนทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์ท่านนั่งกลางดินท่านสอนกันกลางดินท่านเรียนกันกลางดิน มันจึงตั้งต้นด้วยความหยุดความเย็นความยอมความปล่อยความวางตามความหมายของคำว่าแผ่นดินมันหยุด มันไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระตุ้นมันเย็นเพราะมันไม่มีไฟมันยอมได้เพราะมันไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยกหูชูหางเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเรายังมีกิเลสเป็นเหตุให้ยกหูชูหางไม่ยกเว้นแม้แต่พระแม้แต่เนนแม้แต่อาจารย์วิปัสสนาหรือซ้ำไปมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันมีตัวกูที่ไม่รู้จักยอมความไม่ยอมนี่มันก็เป็นไฟอย่างหนึ่งมันเป็นความกระด้างแห่งทิฏฐิมานะว่าตัวกูว่าของกูจึงไม่หยุดว่ายเวียนรวมความแล้วมันก็ไม่เย็นนั่นแหละมันไม่เย็นอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่เป็นนิพพานเพราะนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อเย็นก็ไม่ไหม้ไม่เผาเมื่อไม่ไหม้ไม่เผามันก็เป็นความสดชื่นมีความสดชื่นสมบูรณ์ทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายนามธรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่แท้จริงได้ขอให้ท่านทั้งหลายจะเป็นอะไรอยู่ก็ตามจงได้แสวงหาสิ่งประเล่าประโลมใจเป็นความสะอาดสว่างสงบเถิดมันจะช่วยผลักไสไปในทางของชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่มีความเยือกเย็นสมตามความหมายของชีวิต
ไม่มีความกระวนกระวายโดยประการทั้งปวง เมื่อยังไม่ได้ก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้มาแล้วก็ไม่กระวนกระวายจะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ไม่กระวนกระวายอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีกระวนกระวายถ้ามันเกิดความกระวนกระวายขึ้นมาสักแวบหนึ่งก็เสียใจให้มากเอาไม้เคาะหัวมันสักทีหนึ่งว่ามันไม่สมควรกับการที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ามันมีความร้อนมันไม่เย็นมันเกิดโกรธขึ้นมาเกิดโลภเกิดกำหนัดอะไรขึ้นมามันโง่ขึ้นมาล้วนแต่ไม่เย็นนะเราไประวังด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้ความร้อนเกิดขึ้นมาอย่าเติมเชื้อเพลิงให้แก่ไฟนั้นไม่เท่าไรมันขาดเชื้อเพลิงแล้วมันก็คงจะดับลงสร้างอุปนิสัยไปในทางที่จะดับเย็นอย่าไปสร้างอนุสัยในทางที่จะให้เราร้อนเราเกิดกิเลสความโลภหรือความโกรธหรือความหลงทีหนึ่งมันก็สร้างอนุสัยที่จะเป็นเช่นนั้นไว้ทีหนึ่งอนุสัยนี่มันก็จะมากข้าวมากข้าวมีอนุสัยแห่งความโลภความโกรธความหลงมากมันก็เป็นไฟมากมีเชื้อเพลิงมากอย่าสร้างอนุสัยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแห่งความร้อนเลยนี่เราระมัดระวังให้ดีไม่ให้โลภขึ้นมาทีหนึ่งไม่ให้โกรธขึ้นมาทีหนึ่งไม่หลงขึ้นมาแม้แต่สักทีหนึ่งมันก็จะสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าอุปนิสัยหรือนิสัยก็ตามที่จะไม่โลภที่จะไม่โกรธที่จะไม่หลงคือมันไม่สะสมเชื้อเพลิงสำหรับไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงมันก็ลดลงมาเหตุปัจจัยสำหรับไฟมันก็ลดลงมาไฟมันก็ไม่อาจจะเกิดแต่น้อยแล้วก็น้อยลงน้อยลงจนไม่อาจจะเกิดนี่เรียกว่ามันเดินทางไปทางหนึ่งคือเดินทางไปทางพระนิพพานไปสู่ความเย็นไปสู่ชีวิตนิรันดรขอให้พุทธบริษัทเราอย่ามัวหลงโง่งมงายน่าละอายเพราะล่าหลังศาสนิกแห่งศาสนาอื่นในศาสนาคริสเตียนเขาก็สอนสาวกทั้งหลายให้ก้าวหน้าไปสู่ชีวิตนิรันดรไปอยู่รวมกันกับพระเป็นเจ้าเขาก็มีวิธีที่รัดกุมอาศัยกำลังแห่งความเชื่อแล้วก็ทำจริงตามทำจริงปฏิบัติจริงงดเว้นจริงด้วยอำนาจแห่งความเชื่อมันก็จะดับไฟได้เป็นชีวิตนิรันดรได้อย่าไม่อวดดีเหมือนกับว่ากระต่ายที่อวดดีจนต้องแพ้เต่าที่คลานงุ่มง่ามเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่อย่างนี้จึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะถือว่าคงจะไม่ถือว่าอาตมาเอาเรื่องร้ายสาระมาพูดให้ฟังคงจะถือว่าอาตมาเอาเรื่องที่จำเป็นหรือรีบด่วนเต็มไปด้วยสาระมาพูดให้ฟังว่ารีบทำชีวิตนี้ให้มีสาระทำสาระแห่งชีวิตนี้ให้เต็มเปี่ยมเสียโดยเร็วคือให้เป็นชีวิตที่แท้จริงนี่แหละคือความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้โดยหัวข้อที่ว่าชีวิตนั่นคืออะไรจะมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วผลก็ดูท่าว่าจะมา